นายปราโมทไม้กลัดอดีตอธิบดีกรมชลประทานนะคะในฐานะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหรือว่ากยน.ค่ะเตรียมเสนอ3ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการน้ำในการประชุมนัดแรกของกยน.ซึ่งทั้ง3ยุทธศาสตร์นี้นะคะประกอบไปด้วยการสู้ภัยการปรับตัวแล้วก็การหนีภัยซึ่งรายละเอียดแล้วก็หลักการจะเป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้เราจะไปสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์กับอาจารย์ประโมทนะคะให้เกียรติสัมภาษณ์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะอยากให้อาจารย์เล่าถึง3ยุทธศาสตร์นี้ให้เราฟังนิดนึงค่ะเดี๋ยวยุทธศาสตร์นี้ก็เป็นแนวคิดของผมนะเขายังไม่ได้ประชุมนะครับค่ะผมมีสื่อมวลชนมาถามผมผมก็บอกว่าผมคิดว่าน่าจะมี3ยุทธศาสตร์นี้นะครับค่ะยุทธศาสตร์ผู้ภัยหมายความว่าในพื้นที่ต่างๆในเขตเศรษฐกิจในต่างๆที่เราจะปกป้องเนี่ยก็ต้องสู้อย่างเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็อะไรต่างๆในด้านเขตเศรษฐกิจสำคัญไม่ว่าจะเป็นเมืองไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านสำคัญเนี่ยก็ยุทธศาสตร์สู้ครับค่ะสู้เนี่ยมันก็มีหลายวิธีการนะฮะมันไม่ใช่ว่าจะทำคันกั้นน้ำอย่างเดียวน้ำมาก็ได้มีทางเข้าไปอย่างเต็มตามแนวพระราชดำริอะไรทำนองนั้นนะค่ะรวมไปถึงทางด้านฝั่งธนบุรีด้วยในยุทธศาสตร์จะทำอะไรในลักษณะการสู้เนี่ยก็ให้สอดคล้องกับเรื่องราวของธรรมชาติสอดคล้องกับน้ำนะครับค่ะไม่รายละเอียดไม่พูดกันในเรื่องยุทธศาสตร์ในสู้ภัยจะทำยังไงค่ะนะฮะในส่วนของการปรับตัวล่ะคะอาจารย์ปรับตัวก็หมายความว่าในพื้นที่เวิ้งว้างทั่วไปเป็นหลายๆแสนไร่จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยมันจะสู้ไม่ไหวหรอกครับมันต้องให้เขาน้ำท่วมตามปกติตามธรรมชาติของเขาแล้วผู้ที่จะอยู่ในนี้ต้องใช้ยุทธศาสตร์ปรับตัวครับปรับตัวก็มีหลายวิธีการนะฮะรายละเอียดก็มีเยอะทำไงถึงจะทำการเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพที่เหลือจากนั้นอีก10เดือนน้ำไม่ท่วมเนี่ยทำหลังน้ำลดอะไรทำนองนี้แล้วก็บ้านเรือนอะไรต่างๆก็ต้องทำอะไรปลูกสร้างให้มันอยู่รอดปลอดภัยนะฮะให้อยู่ได้ปกเป็นปกติสุขเมื่อเวลาน้ำมาค่ะนะฮะแล้วหนีภัยเนี่ยหนีภัยหมายความว่าสู้ก็ไม่สู้ไม่ได้ปรับตัวก็ปรับไม่ได้ตรงนี้อย่างเดียวนะครับอย่างน้ำป่าไหลหลากเนี่ยน้ำป่าไหลหลากใครต้านบ้านเรือนอยู่บริเวณที่พิสูจน์แล้วน้ำป่าไหลหลากมาพังแน่ๆเนี่ยจะตั้งถิ่นฐานใหม่เถอะครับโยกย้ายตั้งบ้านเรือนรัฐเป็นผู้สนับสนุนโยกย้ายไปตั้งบริเวณที่สูงใกล้ๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำก่อน้ำจุนบ้านคดีวงอำเภอรับแลอำเภอน้ำป่าอำเภอแม่แตงที่มันยับเยินกันมาแล้วนี่แหละครับคุณสันหนีภัยครับค่ะอาจารย์คะก่อนหน้านี้นะคะสปภ.มีการออกมาแถลงนะคะว่าภาพรวมน้ำดีขึ้นจริงๆแล้วภาพรวมน้ำเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะโอ้ใช่ครับน้ำธรรมชาติที่เราเรากรุงเทพเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรต่างๆมีประมาณทั้งระดับลดต่ำลงแล้วไอ้นี่นะครับคือดีขึ้นไอ้แรงกระแทกกระทันที่มาโจมตีคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแดดรังสิตแถบอะไรก็ดีขึ้นน้ำไหลเข้าน้อยลงน้ำไหลเข้าพื้นที่ชั้นในที่มีปัญหาน้อยลงเพราะฉะนั้นการสู้ข้างในเนี่ยก็สู้ได้ดีขึ้นนะครับคิดว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายนะครับดีขึ้นครับค่ะอาจารย์คะก่อนหน้านี้อาจารย์มีการเสนอแนวทางในการแก้วิกฤตน้ำนะคะบอกว่าประชาชนไม่เห็นจะน่าวิตกเลยแต่ว่าต้องแยกพฤติกรรมน้ำให้ออกในสถานการณ์แบบนี้นะคะบางพื้นที่น้ำลดบางพื้นที่ยังท่วมอยู่ประชาชนควรรับมือกับมันยังไงคะปีนี้ขอให้ยกเว้นนะครับมันเป็นวิกฤตไปหมดแล้วสำหรับผู้คนที่ยังอยู่ในขณะนี้นะยังอยู่ในขณะนี้ที่ประสบพบกับปัญหาน้ำท่วมขังนี่แหละครับอย่างย่านตะวันตกเนี่ยย่านตะวันตกก็น่าสงสารนะฮะทางย่านนี้ไม่มีเครื่องมือที่จะทำไงให้น้ำหายไปเร็วๆเลยเพราะนั้นก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับว่าก็ต้องตรวจสอบปรับตัวนะปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ขอให้อดทนปีนี้กันไปก่อนนะแล้วต่อไปเราจะแก้ไขก็ยังไงก็ว่าไปน้ำมันก็ต้องเคลื่อนย้ายของเข้าลงไปเองธรรมชาติมันระบายออกยากนะด้านฝั่งตะวันตกเนี่ยขอเรียนพี่น้องประชาชนว่าต้องอดทนกันหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับแสดงว่ายุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในช่วงนี้เป็นข้อที่2คือการปรับตัวใช่ไหมคะครับไอ้ปรับตัวเนี่ยกลับตัวนี่ผมมุ่งไปในพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่นะฮะที่มันท่วมเป็นแสนๆไร่แบบนี้ไม่ว่าจะอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอบางระกำเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมันท่วมอยู่มันแก้ไม่ได้จะไม่ให้ท่วมก็ไม่ได้มันต้องท่วมเมื่อท่วมนะครับไปอยู่ต้องใช้ยุทธศาสตร์ปรับตัว
อย่างพื้นที่เขตเศรษฐกิจแบบนี้อย่างฝั่งตะวันตกเนี่ยมันก็จะใช้ยุทธศาสตร์ของการสู้ด้วยนะครับค่ะยุทธศาสตร์การสู้สู้นี่ก็ต้องจัดการงานน้ำไม่ให้มันล้นตลิ่งให้ได้เบี่ยงน้ำออกไปทำฟัดเวอะไรต่างๆพวกนี้แหละครับพวกนี้แล้วก็ทำทางน้ำให้มีทางระบายนี่ยุทธศาสตร์สู้นะมันต้องให้สอดคล้องกับน้ำที่จะมาด้วยจะสู้ยังไงกรุงเทพมหานครนี่ระบบสู้ใช้ได้แล้วแต่อ่อนแอไปหน่อยไม่มั่นคงแข็งแรงก็ทำให้สมบูรณ์มีฟัดเวถ้าทำได้นะเดี๋ยวมาว่ากันนี่คือยุทธศาสตร์สู้อย่างสาราการจังหวัดเมืองเขตเทศบาลต่างๆนี่ก็ต้องใช้ยุทธศาสตร์สู้เดี๋ยวไปปล่อยให้เขาปรับตัวปรับไม่ได้แล้วว่ารายละเอียดจะว่าอะไรต่างๆครับอาจารย์คะการประชุมนัดแรกของกยน.จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะเอ้ยผมไม่ทราบเหมือนกันนะเนี่ยผมก็นั่งรอครับค่ะไม่ทราบอ่ะไม่ทราบจริงค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะตรวจสอบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ